เผ่าภูมิมั่นใจดิจิทัลวอลเล็ตไม่สะดุดจ่อทรงกฤษฎีกาตีความปมแหล่งเงินธกส.การเมืองวันที่24เมษายน2567 14 น. 11 น.เผ่าภูมิรุดพบนายกรัฐมนตรีถกคืบหน้าดิจิทัลวอลเล็ตมั่นใจไม่สะดุดจ่อส่งกฤษฎีกาตีความปมแหล่งเงินธกส.ยันซูเปอร์แอปใช้ง่ายรองรับคนไม่มีสมาร์ทโฟนเมื่อวันที่24 เมษายน 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่ามารายงานความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตผู้สื่อข่าวถามกรณีนายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยส่งหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์โครงการดังกล่าวเหมือนเป็นการเตือนนายเผ่าภูมิกล่าวว่าไม่ใช่เป็นการออกหนังสือเตือนแต่เป็นเพียงการเสนอความคิดเห็นซึ่งทุกอย่างจะยังคงเดินหน้าตามมติคณะรัฐมนตรีไม่มีอะไรสะดุดเดินหน้าเต็มที่เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาจี้ทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวนายเผ่าภูมิกล่าวว่าเป็นความเห็นที่นำมาพิจารณาหลายครั้งและมีความเห็นร่วมกันในคณะกรรมการก่อนที่จะเสนอมายังคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้วันที่23เมษายนและอนุมัติโครงการเมื่อถามว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจะไม่ผิดกฎหมายใช่หรือไม่นายเผ่าภูมิยืนยันว่ามีการดูเรื่องข้อกฎหมายเป็นอย่างดีซึ่งตัวกฎหมายไม่ได้มีอะไรแต่เป็นอำนาจหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ถึงแหล่งที่มาของงบประมาณซึ่งได้รับการยืนยันว่าไม่ติดอะไรและทางกฤษฎีกาก็ไม่ได้มีการท้วงติงถึงข้อกฎหมายให้ระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะส่งให้กฤษฎีกาตีความอีกครั้งเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเพื่อดูถึงความถูกต้องของข้อเสนอต่างๆและยืนยันได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์นายเผ่าภูมิกล่าวเมื่อถามว่าส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาเรื่องกฎหมายได้ช่วงใดนายเผ่าภูมิกล่าวว่าเรื่องที่จะส่งให้กฤษฎีกาตีความคือเรื่องอำนาจหน้าที่ของธกส.ซึ่งยังไม่ได้รีบอยู่ในส่วนของกรอบโครงการแหล่งที่มาของเงินที่ต้องชงไปยังธกส.ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งยังไม่ใช่ช่วงนี้และตัวโครงการก็ดำเนินการไปเรื่อยๆรวมถึงการพัฒนาระบบก็เดินไปเรื่อยๆธกส.ก็ยังมีเวลาเมื่อถามถึงความคืบหน้าการพัฒนาระบบซูเปอร์แอปที่จะมาใช้ในโครงการนายเผ่าภูมิกล่าวว่าเป็นไปตามกระบวนการซึ่งเป็นไปตามไทม์ไลน์เมื่อถามว่าจะไม่กลับมาใช้แอปเป๋าตังค์ใช่หรือไม่นายเผ่าภูมิกล่าวว่าจะมีการพัฒนาระบบร่วมกับแอปเป๋าตังค์ส่วนหน้าตาของแอปนั้นจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือระบบลงทะเบียนและระบบการใช้งานซึ่งก็จะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมายืนยันว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายและจะยิ่งง่ายกว่าเดิมเนื่องจากมีการเชื่อมกับระบบธนาคารที่มีอยู่แล้วและวอลเล็ตรวมถึงมีการเตรียมระบบรองรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนายเผ่าภูมิกล่าวเอฟเวอร์ตันปราบลิเวอร์พูลศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์แมนยูไนเต็ดชนะทีมบวยกีฬาวันที่25เมษายน2567 4 นาฬิกา 4 นาทีเอฟเวอร์ตันเพิ่มโอกาสรอดตกชั้นหลังอัดลิเวอร์พูลในศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์พร้อมทำให้อีกฝ่ายลุ้นแชมป์ลำบากขึ้นส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะทีมบวยได้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่24เมษายนศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์หนที่244นับเฉพาะเกมทางการท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันเปิดสนามกูดิสันพาร์ครับการมาเยือนของหงแดง
ลิเวอร์พูลเกมนี้เจ้าบ้านจัดโดมินิกคันเวิร์ตเลวินอับดูลายดูกูเรกดวายแมคนิลลงสนามขณะที่ทีมยืนนำโดยดาวินนูนเยสโมฮาเมดซาลาอเล็กซิสแม็กอัลลิสเตอร์เริ่มเกมมา6นาทีโดมินิกคันเวิร์ตเลวินหลุดเข้าเขตโทษแล้วถูกอลิซซอนเบเกอร์รวบล้มลงผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษแก่เอฟเวอร์ตันแต่ผลการเช็ค VAR พบว่าก่อนหน้านั้นคันเวิร์ตเลวินได้ล้ำหน้าไปแล้วจุดโทษจึงถูกยกเลิกไปนาที17เอฟเวอร์ตันได้ฟรีคิกทางกราบขวาดวายแมคนิลเปิดบอลเข้าเขตโทษเจมทาคอฟสกี้หม่งชงต่อให้โดมินิกคันเวิร์ตเลวินขึ้นโขกตรงกรอบอลิซซอนเบเกอร์ยังปัดทิ้งไปได้นาที27แนวรับลิเวอร์พูลสกัดบอลไม่ขาดสุดท้ายลูกมาเข้าเท้าจารัตแบรนเวดยิงทะลักผ่านเซฟนายทวารลูกชนเสาข้ามเส้นประตูแม้จะมีโดมินิกคันเวิร์ตเลวินตามมาซ้ำอีกทีเพื่อความชัวร์แต่ลูกนี้นับเป็นการทำสกอร์โดยแบรนเวดเจ้าบ้านนำ 1-0 นาที35ลิเวอร์พูลเกือบตีเสมออเล็กซิสแม็กอัลลิสเตอร์จ่ายบอลให้มูฮัมเหม็ดซาลาทำชิ่งต่อจังหวะเดียวทะลุผ่านแนวรับดาวินนูนเยสแตะเข้าเขตโทษแล้วรีบสับกายยิงจอแดนพิกฟอร์ดเซฟไว้ได้หวุดหวิดนาที44บอลลอยมาทางโมฮาเมดซาลาหม่งลูกไปให้ดาวินนูนเยสหม่งชงต่ออีกทอดลุยดิอาสจึงปราดเข้ายิงในเขตโทษแบบไม่มีกองหลังขวางจอแดนพิกฟอร์ดยังเซฟได้อีกลิเวอร์พูลยังตีเสมอไม่สำเร็จนาที45บวก5โอกาสของลิเวอร์พูลมาอีกครั้งแอนดรูโรเบิร์ตสันทำชิ่งกับเคอร์ติสโจนจนทำให้โรเบิร์ตสันหลุดเข้าไปยิงมุมแคบในเบสโทษด้านซ้ายจอแดนพิกฟอร์ดยังหนีนัวโน้มตัวปัดทันจบครึ่งแรกเอฟเวอร์ตันนำ 1-0 ครึ่งหลังนาที57แจ็คแฮริสันจ่ายบอลให้ดวายแมคนิลอัดด้วยซ้ายจากระยะเกือบ30หลาอลิซซอนเบเกอร์จำเป็นต้องปัดทิ้งไปไม่ให้เอฟเวอร์ตันได้ประตูทิ้งห่างอย่างไรก็ตามจากจังหวะต่อเนื่องนาที58เป็นลูกเตะมุมด้านขวาของเอฟเวอร์ตันดวายแมคนิลเปิดไปถึงเสา2ให้โดมินิกคันเวิร์ตเลวินขึ้นโขกเข้าไปเจ้าบ้านนำห่าง 2-0 นาที69ลิเวอร์พูลพลาดตีไข่แตกแอนดรูโรเบิร์ตสันจ่ายบอลออกฝั่งซ้ายให้หลุยดิอาสพาบอลจี้ใส่แนวรับเข้าถึงเขตโทษก่อนจะแตะเข้าขวาแล้วสับไกยิงลูกไปชนเสา2นาที90คอสตาสซิมิคาร์ดเปิดลูกเตะมุมเข้ากลางแล้วแนวรับเอฟเวอร์ตันหม่งสกัดลอยมาบริเวณหน้าเขตโทษฮาวิเอ็นเลียดพักได้แล้วยิงไกลลูกทำท่าจะฮุกเสียบใต้คานจอแดนพิกฟอร์ดโชว์หนึบพุ่งปัดทิ้งได้เหลือเชื่อลิเวอร์พูลยังตีไข่แตกไม่สำเร็จนาที90บวก5ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสไปอีกฮาวิเอ็นเลียดเปิดบอลขึ้นหน้าไปถึงเขตโทษหลุยดิอาสโขกชงต่อให้มูฮัมเหม็ดซาลาวอนเล่ทันทีจอแดนพิกฟอร์ดยังคงเหนียวพุ่งปัดทิ้งได้อีกจบเกมเอฟเวอร์ตันชนะ 2-0 ทำให้ผ่านไป34นัดเท่ากันเอฟเวอร์ตันเก็บเพิ่มเป็น35คะแนนอยู่อันดับ16แนวโน้มรอดตกชั้นมีสูงขึ้นส่วนลิเวอร์พูลโอกาสลุ้นแชมป์ต้องลำบากกว่าเดิมตอนนี้นิ่งอยู่ที่74คะแนนอยู่รองจ่าฝูงตามหลังอาร์เซนอล3แต้มนอกจากนี้เอฟเวอร์ตันยังคว้าชัยศึกดาร์บี้แมตช์นี้หนแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ที่สามารถบุกชนะลิเวอร์พูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2021แต่ถ้านับเฉพาะเกมที่เล่นในบ้านก็ต้องย้อนไปไกลถึงเมื่อ14ปีที่แล้วซึ่งเอฟเวอร์ตันชนะหนสุดท้ายเมื่อเดือนตุลาคม2010เลยทีเดียวรอยเตอร์มอนลี่ดาริงตันทางด้านปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเอาชนะดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 4-2 เกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากแฮร์รี่แม็กไกวร์นาที42บรูโน่เฟร์นันเดสนาที61จุดโทษและ81รัสมุส ฮอยลุนนาที85ส่วนทีมเยือนได้จากเจเดนโบเกิลนาที35
เบนเบเรตอนนาที50ทำให้แมนยูไนเต็ดลงสนาม33นัดเก็บเพิ่มเป็น53คะแนนขยับขึ้นอันดับ6พร้อมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วฟุตบอลยุโรปส่วนเชฟยูไนเต็ดแข่ง34นัดมีอยู่16คะแนนรั้งอันดับ20ซึ่งเป็นบวยได้แต่รอวันตกชั้นอย่างเป็นทางการผลคู่อื่นวูแฮมตันวันเดอร์เรอร์แพ้บอนมัธ 0-1 คริสตัลพาเลซชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 2-0